เลี้ยงลูกระหว่างทำหน้าที่ในสภาไม่เหมาะสมหรือควรเป็นเรื่องปกติเปิดทางผู้หญิงในเวทีการเมืองกลายเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งเมื่อสเตลล่าคริสซี่ส.ส.พรรคเลเบอร์ได้รับอีเมลเตือนจากฝ่ายพิธีการของรัฐสภาอังกฤษอ้างถึงกฎระเบียบห้ามนำเด็กมาร่วมประชุมหลังเธอขึ้นอภิปรายพร้อมลูกวัย3เดือนส.ส.พรรคเลเบอร์ไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าวเพราะก่อนหน้านี้เธอสามารถดูแลลูกทั้งสองคนระหว่างทำหน้าที่ในสภาเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อกำหนดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่ของส.ส.ที่มีครอบครัวก่อนหน้านี้รัฐสภาอังกฤษอนุญาตให้ส.ส.แม่ลูกอ่อนให้นมในรัฐสภาได้หรือให้ผู้แทนลงมติแทนแต่ข้อกำหนดดังกล่าวถูกวิจารณ์ว่าไม่เอื้อต่อบทบาทผู้แทนราษฎรที่ต้องออกเสียงและแสดงมติหลายครั้งไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาได้อีกด้านกระแสต่อต้านและไม่เห็นด้วยต่อข้อเรียกร้องของสเตลล่าคริสซี่เกิดขึ้นเป็นวงกว้างส.ส.ขั้วตรงข้ามและสื่อบางสำนักวิจารณ์ว่าเธอเรียกร้องความสนใจตั้งคำถามเสียดสีว่าทำไมต้องทำตัวพิเศษทั้งที่มีทางเลือกอื่นการไม่อนุญาตให้ส.ส.นำลูกเข้าไปในสภาเกิดขึ้นในหลายประเทศก่อนหน้านี้ส.ส.หญิงเดนมาร์ก2คนเคยถูกเชิญออกจากสภาพร้อมถ้อยคำที่ว่าไม่เป็นที่ต้องการหลังพาลูกเข้าร่วมอภิปรายในสภานี้มีคนแปลกหน้าและนี่เป็นการดูถูกสภาผู้นำเสียงข้างมากในสภาเคนยากล่าวถึงลูกของซูไลกาฮัสซันส.ส.หญิงที่เธอต้องนำมาร่วมประชุมด้วยเพราะมีเหตุฉุกเฉินท้ายที่สุดเธอถูกเชิญออกจากที่ประชุม I've tried really hard not to come with a baby but today I had an emergency so what was I supposed to do miss parliament and miss my duties just because for a baby so that's why I just came with her I knew that I'd stay here for a whileAnd then later, when my situation is better, I could. But if there was a room, a crèche or a nursery here, I'd be able to then put my baby. สปายะสภาสถานสภาแห่งใหม่ของไทยมีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 400,000 ตารางเมตรประธานคณะกรรมการกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์และผู้มีความหลากหลายทางเพศระบุว่าในสภาไม่มีห้องให้นมหรือห้องเลี้ยงเด็กขณะที่สภาไม่ได้รับรองเฉพาะส.ส.แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวนมากสำหรับหลายประเทศอย่างสภายุโรปสภาออสเตรเลียสภานิวซีแลนด์การนำลูกเล็กๆไปเข้าร่วมประชุมไม่ใช่ภาพที่แปลกเลยไปถึงการป้อนนมทั้งนมขวดและการให้นมระหว่างการแถลงมติกลายเป็นเรื่องธรรมดาและได้รับการยอมรับปัจจุบันมีแนวคิดสภาและการเมืองที่เป็นมิตรกับครอบครัวสภานิวซีแลนด์มีสนามเด็กเล่นเปิดให้คนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเชื่อว่าเป็นการเปิดพื้นที่ให้พ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงลูกไม่ถูกกีดกันจากการทำหน้าที่ทางการเมืองการทำงานการเมืองผู้หญิงเราเป็นส.ส.มันยากมากๆไม่ว่าครอบครัวไม่ว่าสถานะแล้วก็สังคมมันโดยบีโดยขนบธรรมเนียมประเพณีของเราเพราะนั้นคนที่มาเป็นนักการเมืองผู้หญิงระดับส.ส.ของเมืองไทยต้องชื่นชมว่าเขาแยกแยะเขาฉลาดเขารู้จักแบ่งเขารู้จักทำอย่างกระทั่งที่น้องผู้สื่อข่าวถามเนี่ยว่ามีไหมไม่มีค่ะคดีไม่มีแล้วที่เห็นหน้าปัจจุบันสภาเราใหญ่มากแต่ไม่คิดเรื่องนี้เลยไม่คิดเรื่องนี้เลยมีการออกแบบอาคารรัฐสภาสะท้อนการเมืองของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดีขณะที่ระบบสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสะท้อนแนวนโยบายและการให้ความสำคัญต่อประเด็นต่างๆในประเทศชลันธรโยธาสมุทรข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน